วันนี้ก็เป็นการระดมสมองนะครับในการที่เรามาหารือกันเรื่องของโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานนะครับก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งวันนี้ได้เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมในเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับก็พบว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับกับผู้ประกอบการจากภาคเอกชนจากภาคชุมชนจากธนาคารนะครับแล้วก็รวมถึงกระทั่งว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นก็เข้าได้มาร่วมคุยกันโดยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการระดมความคิดที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนนะครับของโครงการนี้ที่จะทำให้เกิดโครงการที่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและก็สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากนะครับในการหารือกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราได้คุยกันตั้งแต่เรื่องเงินลงทุนว่าจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรสัดส่วนจะเป็นเท่าไรนะครับซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางในรูปแบบต่างๆนะครับนำไปถึงเรื่องของผลตอบแทนกับชุมชนในเชิงของการตอบแทนชุมชนในเรื่องของรายได้นะจะต้องเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มาถึงสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโครงการนี้เป็นการเอาตัววัสดุที่เป็นภาคเกษตรเป็นตัวนำนะครับในการที่จะนำไปสู่การที่เอาวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรของชุมชนนั้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าในการผลิตนะครับแล้วก็ขณะนี้กำลังพูดถึงการที่กรณีที่ไม่มีวัสดุเหลือใช้นั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างพืชพลังงานขึ้นมาอย่างเช่นกรณีของการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียหรือการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วอย่างเช่นไผ่หรือประเภทอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อเอาเป็นวัตถุดิบในการที่จะใช้ในการทำเชื้อเพลิงแล้วก็มาเป็นตัววัตถุดิบเชื้อเพลิงนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยถึงโครงสร้างแม้กระทั่งราคาของวัตถุดิบใน2ประเภทนี้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรซึ่งในกรณีเป็นวัสดุเหลือใช้เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีเรื่องค่าจัดเก็บการส่งอันนี้ก็จะไปนำไปสู่การที่จะต้องมีการกำหนดระยะทางของโรงไฟฟ้ากับระยะทางของการที่จะมีเชื้อเพลิงนะครับและเชื้อเพลิงนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่สำคัญเพราะว่ากรณีของธนาคารเวลาพิจารณาสินเชื่อนั้นก็จะมองดูว่าถ้าโรงไฟฟ้าไหนเนี่ยที่ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเจ้าของเชื้อเพลิงด้วยเนี่ยก็จะสร้างความมั่นคงของโรงงานไฟฟ้าในลักษณะอย่างนี้ขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังแลกเปลี่ยนกันนะครับรวมถึงกระทั่งว่าต่อไปแล้วประโยชน์จะเกิดกับเศรษฐกิจฐานรากอย่างไรนะครับแล้วคงจะต้องคุยลึกกันไปถึงรูปแบบประเภทต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโมเดลอยู่7โมเดลในลักษณะของโมเดลต้นแบบของการที่เราจะใช้ในการหารือกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้ง7โมเดลหรือเปล่าต้องเรียนว่าโมเดลทำไมถึงใส่ให้เกิดความหลากหลายเพราะว่าเราจะต้องไปดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ศักยภาพกันของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโครงการนี้จะต้องไม่ได้กระทบค่าไฟมากนักถ้าว่าจำเป็นต้องมีผลกระทบนั้นเนี่ยเพราะว่าจะต้องทำให้ไม่เป็นภาระกับค่าไฟของพี่น้องประชาชนมากนัก